กับมหาชนหรือ NP มีหน้าที่ในการให้บริการโทรคมนาคมระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NP Mobile ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งนอกเหนือจากภารกิจขั้นต้นแล้วยังมีหน้าที่ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในนามของ NP ภายใต้โครงการครอบครัวดี NP ยุคขับจากนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นสู่ยุทธศาสตร์ด้านสื่อสารเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศก็มีรายได้มากขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งน้องๆนักศึกษานะครับก็จะได้นำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการชีวิตประจำวันนะครับในการเรียนการสอนต่างๆนะครับเพื่อให้พัฒนานะครับเพื่อไปสู่อาชีพที่ตั้งใจนะครับในการสร้างการเรียนรู้นะครับเพราะว่าอัตราการเกิดเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นน้องๆ